สองคดีร้อนการเมืองกระทบหุ้นไทยถูกต่างชาติเทขาย18วันติดต่อลธ.นัดแถลงด่วนการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 18:46 น.สองคดีร้อนยื่นสอยนายกรัฐมนตรียุบก้าวไกลกระทบหุ้นไทยถูกต่างชาติเทต่อเป็นวันที่18ติดต่อกันตลาดหลักทรัพย์นัดแถลงพรุ่งนี้มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นวันที่17มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์วันที่17มิถุนายนดัชนีปิดที่ 1,296.59 จุดลดลง -9.97 จุดหรือ -0.76% ทั้งนี้ระหว่างวันดัชนีลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,288.58 จุดและสูงสุดที่ 1,305.20 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 46,16.23 ล้านบาทโดยได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศโดยเฉพาะในวันที่18มิถุนายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยคดีความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรวมถึงคดียุบพรรคก้าวไกลขณะที่ภาพรวมการซื้อขายหุ้นไทยแบ่งตามกลุ่มนักลงทุนพบว่านักลงทุนต่างประเทศยังเดินหน้าขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่18ด้วยมูลค่า 2,706.28 ล้านบาทส่วนนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 13.52 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศซื้อสุทธิ 2,233.49 ล้านบาทและบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 486.31 ล้านบาทนายณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าต่างชาติเทขายหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องรวม17วันทำการติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน2567โดยมีการขายรวมเกือบ 3.2 หมื่นล้านบาทหากเทียบจากสถิติในช่วง5ปีที่ผ่านมาต่างชาติขายติดต่อกันมากสุด19วันทำการซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวสถานการณ์โควิดวันที่29เมษายนถึงวันที่28พฤษภาคม2563คิดเป็นมูลค่ารวม 3.9 หมื่นล้านบาทต่อเนื่องด้วยในปีเดียวกันช่วงวันที่16กันยายนถึงวันที่9ตุลาคม2563ต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องรวม18วันทำการและในรอบปี2566พบว่ามี2ช่วงที่ต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องติดต่อกัน18วันทำการคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและพฤษภาคมมิถุนายน2566ซึ่งอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและระหว่างจัดตั้งรัฐบาลโดยค่าเฉลี่ยที่ต่างชาติขายหุ้นไทยอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาทจึงประเมินว่ามีเม็ดเงินต่างชาติเหลือขายในขณะนี้ยังมีอีกราว 5-6,000 ล้านบาทเพราะการขายครั้งนี้เกิดแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองเหมือนกันอย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลท.โดยนายรองรักษ์พนาประวุฒิกุลรองผู้จัดการในฐานะโฆษกเตรียมแถลงความคืบหน้าของการดำเนินการมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นในช่วงบ่ายของวันที่18มิถุนายนนี้เป้ยปานวาดถึงกับอึ้งหลังน้องปาลินเล่าคุณย่าสั่งห้ามซื้อของให้แม่บันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 11:48 น.เป้ยปานวาดร้องเฮาอึ้งกลางไลฟ์น้องปาลินเดินมาบอกอยากซื้อของให้แม่แต่คุณย่าห้ามซื้อได้ยินแล้วช็อตฟิลเปลี่ยนทันทียังคงเป็นที่จับตาความสัมพันธ์สำหรับสถานะครอบครัวของนางร้ายสุดแซ่บเป้ยปานวาดกับสามีป๊อปนิธิหลังก่อนหน้านี้เป้ยเผยบล็อกอินสตาแกรมสามีเพื่อหินใจตัวเองรวมถึงการที่เธอถ่ายรูปแต่งงานไว้รอวันครบรอบแต่งงานปีที่12แต่ไม่ได้ใช้ถึงแม้เธอจะไม่ได้บอกตรง
ว่าเลิกรากับสามีแล้วแต่เป้ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าความสัมพันธ์รักกับสามีกำลังมีปัญหาโดยเผยว่าขอไม่บอกสถานะกับสามีแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้มีความสุขดีลูกสองคนก็โอเคมากๆส่วนครั้งนี้ไม่มีน้ำตาแล้วซึ่งเรายังมีความปรารถนาดีให้กันทั้งลูกและทั้งตัวเราเองทว่าล่าสุดกลับมีเรื่องให้แฟนๆช็อกตามกันทั้งโซเชียลเมื่อเป้ยไลฟ์ TikTok พูดคุยกับแฟนๆและมีจังหวะหนึ่งที่น้องปาลินลูกสาวของเป้ยเข้ามาในไลฟ์ซึ่งน้องปาลินบอกว่าหนูจะซื้อช็อกโกแลตให้คุณแม่แต่ว่าย่าจ๋าบอกว่าไม่ให้ซื้อให้แม่จนเป้ยร้องเฮ้าและน้องปาลินก็เล่าเสริมว่าตอนนั้นที่คุณย่ามารับลูกไปช้อปปิ้งและเจอช็อกโกแลตที่คุณแม่ชอบแต่คุณย่าบอกว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ด้านเป้ยก็ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก่อนจะปลอบลูกว่าไม่เป็นไรถ้าวันไหนเราไปเที่ยวกันสองคนค่อยไปซื้อก็ได้จากนั้นน้องปาลินก็ออกไปจากซีนเป้ยก็ได้หันมาถอนหายใจพร้อมทำตัวให้เป็นปกติเหมือนเดิมซึ่งเธอก็ยอมรับว่าอึ้งกับเรื่องราวที่ลูกสาวเล่าให้ฟังท่ามกลางแฟนๆที่เห็นต่างนั่งไม่ติดก็ได้กดส่งหัวใจให้เจ้าตัวรัวๆและคอมเมนต์ให้กำลังใจให้เธอสนั่นบางคนก็บอกว่าย่าจ๋าอาจคิดว่าแม่เป้ยลดหุ่นอยู่หรือเปล่าคะย่าจ๋าคงคิดว่ากินแล้วจะอ้วนคิดบวกค่ะเป็นเราก็อึ้งนะจุกอบาทลึกถึงหัวใจทักษิณมาแน่ทนายยืนยันไม่เบี้ยวเข้าพบอัยการตามนัดส่งฟ้องศาลคดี112การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 12:23 น.ทนายวินยัตยืนยันทักษิณมาตามนัดอัยการสูงสุดส่งฟ้องศาลอาญาคดีมาตรา112เหตุให้สัมภาษณ์พาดพิงสถาบันที่เกาหลีจากกรณีอัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาในวันที่18มิถุนายนเวลา9 นาฬิกาในคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ซึ่งเดิมอัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเมื่อปี2558โดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข่าวได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรซึ่งในวันดังกล่าวพนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการเนื่องจากป่วยโควิด-19ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณก็มีการยื่นขอความเป็นธรรมอีกครั้งสาระสำคัญสรุปว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องตามป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วยนั้นล่าสุดเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นายวินยัตชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคดีมาตรา112กล่าวว่ายืนยันว่าพรุ่งนี้วันที่18มิถุนายนนายทักษิณจะเดินทางเข้ารายงานตัวกับอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกตามนัดรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องต่อศาลในคดีความผิดตามมาตรา112เนื่องจากหากไม่ไปตามนัดก็จะผิดสัญญาประกันส่วนเรื่องขอความเป็นธรรมที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นายวินยัตกล่าวว่า
เรื่องขอความเป็นธรรมมันไม่มีแต่รายละเอียดขอให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้